เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับในเรื่องของการออกแบบเทคโนโลยีบนฐานของ Constructivist นะครับอย่างเป็นรูปธรรมผมก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างงานนะครับเป็นผลงานวิจัยนะครับที่เราได้ออกแบบนะครับเป็นตัวมัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ใช้หลักของ Constructivist นะครับมาออกแบบนะครับนี้นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับจะเห็นนะครับว่าในหน้าจอของบทเรียนของเราเนี่ยนะครับก็จะมาเจอเป็นสถานการณ์ที่1ที่2ที่3ที่4นะครับนั่นก็เพราะว่ามาจากหลักของการสร้างความรู้ใช่ไหมครับว่าเราต้องกระตุ้นด้วยปัญหานะครับทีนี้เวลาที่ผู้เรียนจะเรียนรู้นะครับก็จะคลิกเข้าไปในตัวสถานการณ์เนี่ยนะครับนะฮะพอเข้าไปนะครับก็จะได้ผู้เรียนก็จะได้เผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพจริงนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของให้ผู้เรียนคำนวณหาปริมาณของมันสำปะหลังนะครับกับราคาที่จะทำให้เขาขายได้มากที่สุดเห็นไหมครับในนี้ก็จะมีสถานการณ์ปัญหานะครับและก็มีภารกิจการเรียนรู้นะครับที่จะต้องให้ผู้เรียนมาแก้ปัญหานะครับซึ่งภารกิจการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นภารกิจการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้มาสู่การปฏิบัติแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องของให้เขาจดจำความรู้มานะครับได้ปัญหาปุ๊บนะครับลองดูนะครับเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นตัวแอนิเมชันซึ่งจะแสดงเหตุการณ์เรื่องราวได้ซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความใส่ใจในเนื้อหานะครับยิ่งไปกว่านั้นแล้วผู้เรียนก็จะสามารถซิมพลิฟายหรือว่าเห็นนะครับเนื้อหาที่ได้ง่ายนะครับกว่าการที่จะนำเสนอเพียงแค่ที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวนะครับเนี่ยก็จะเห็นทั้งบริบทนะครับเห็นทั้งภาพที่แสดงเหตุการณ์นะครับเป็นโฟลว์ชาร์ตอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับเวลาที่เขาจะแก้ปัญหานะครับด้านบนนะครับเราก็จะมีเมนูนะครับซึ่งเมนูนี่แหละครับก็จะมาจากหลักของคอนสตรัคติวิสต์จำได้ไหมครับว่าเมื่อผู้เรียนเผชิญปัญหาเขาต้องเกิดการเสียสมดุลพอเสียสมดุลแล้วต้องพยายามปรับเข้าสู่สมดุลใช่ไหมครับการปรับสมดุลทำยังไงก็ต้องมีสารสนเทศนะครับว่าให้เขาซึ่งในที่นี้เราก็ทำเป็นธนาคารความรู้นะครับมีเครื่องมือทางปัญญาที่ช่วยให้เขาจัดกระทำกับแนวคิดนะครับมีเรื่องของการร่วมมือกันแก้ปัญหาให้เขาได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนนะครับมีศูนย์พัฒนานะครับทักษะในการเรียนรู้นะครับมีคุณครูเป็นโค้ชนะครับแล้วก็มีฐานการช่วยเหลือกรณีที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองฐานการช่วยเหลือก็จะเปรียบเสมือนกับตัวหินหรือตัวบอกใบ้ตัวที่จะช่วยให้คำแนะนำและให้เขาสามารถคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับมาดูธนาคารความรู้นะครับธนาคารความรู้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเนื้อหานะครับที่ได้ออกแบบไว้เห็นไหมครับเราก็จะนำเสนอโดยใช้ตัวที่เป็นการจัดลำดับหัวข้อเพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถที่จะจดจำเนื้อหาได้ง่ายใช่ไหมครับแล้วก็มีการนำเสนอเป็นแผนภาพนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหานั้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ผู้เรียนเข้ารหัสหรือเก็บความรู้ได้ง่ายใช่ไหมครับถ้าบนพื้นฐานของ cognitive นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับมีเสียงอธิบายไปด้วยนะครับก็เป็นคุณลักษณะของเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้นะครับมีเครื่องมือทางปัญญานะครับ Google Search นะครับ YouTubeเครื่องคิดเลขใช่ไหมครับนี่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนก็สามารถที่จะมาบวกเลขคำนวณนะครับกับแนวคิดว่าที่ตัวเองตั้งสมการตั้งโจทย์ตรงนี้ใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างนี้ได้คำตอบที่ถูกต้องไหมนะครับการร่วมมือการแก้ปัญหาใช่ไหมครับจะเห็นว่าในการเรียนแบบ constructivist เนี่ยหลักสำคัญก็คือต้องให้เขาได้แบ่งปันประสบการณ์ให้เขาได้แชร์ไอเดียก็คือบนฐานของ social constructivist เพราะฉะนั้นเวลาที่นำมาสู่การออกแบบนะครับเราก็จะให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยแหละครับผ่านเครื่องมือผ่านสื่อสังคมก็ได้นะครับสามารถที่จะมานี้ได้นะครับคุณครูนะครับเนี่ยครับก็จะคอยให้เป็นโค้ชให้คำแนะนำนะครับเวลาที่ผู้เรียนเกิดความสงสัยส่งงานขึ้นมาผ่านระบบเนี่ยเราก็จะเห็นแนวคิดของผู้เรียนว่าเขาเข้าใจผิดเข้าใจถูกเราสามารถที่จะปรับความเข้าใจที่ถูกต้องได้ทันที
นะครับในขณะที่ถ้าเราสอนด้วยวิธีการปกติเนี่ยเราจะทราบอีกทีนึงว่าผู้เรียนเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็แต่เมื่อการเรียนนั้นได้จบไปแล้วหรือเป็นการทดสอบตอนปลายภาคใช่ไหมครับแต่นี่เราจะเห็นทันทีเลยนะครับฐานการช่วยเหลือเนี่ยก็จะถูกออกแบบไว้นะครับมีลักษณะที่หลากหลายนะครับผู้เรียนเข้ามากรณีที่เขาคิดไม่ออกต้องการคำแนะนำเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาได้ก็จะสามารถทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทั้งหมดนี่แหละครับก็คือลักษณะของการออกแบบเทคโนโลยีที่ใช้หลักของทฤษฎีคอนสตรัคทิวิซึมเข้ามาเป็นพื้นฐานในการสร้างงานซึ่งในบทต่อไปนะครับผมจะได้อธิบายให้ทุกท่านได้เห็นว่าถ้าเราจะออกแบบการสอนออกแบบเทคโนโลยีออกแบบนวัตกรรมเนี่ยมีหลักการยังไงมีรูปแบบยังไงบ้างตลอดจนนะครับโมเดลไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีนะครับและการออกแบบสื่อทั้งหลายเนี่ยมีหลักการยังไงนะครับผมก็จะได้มาเล่าให้ทุกท่านฟังในหัวข้อต่อไปสำหรับหัวข้อนี้นะครับก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ